ไม่ได้ตื่นเต้นเกี่ยวกับอะไรนะคะตื่นเต้นเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเอ้ยเราต้องแบบกับต้องกลับมาแข่งแมตช์ที่แบบนานาชาติอะไรเงี้ยหลังจากที่เราห่างหายไปนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังแมตช์ซีเกมก็นานาชาติก็จริงแต่ว่าจะเป็นแบบเอเชียอะไรเงี้ยแต่นี่มันมาฝั่งยุโรปแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดค่ะไม่ได้กดดันมากค่ะแต่ว่าก็จะบอกกับตัวเองตลอดว่าเออทําให้มันดีที่สุดทําให้ทําให้ดีกว่าตอนที่เราซ้อมมาทําให้มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ค่ะค่ะก็อยากให้แฟนๆนะคะฝากแบบขอกําลังใจจากแฟนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจนใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะเพราะเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะมาให้ได้ในทุกแมตช์การแข่งขันค่ะ